ใน Ford Everest 3.2 ลิตรคันที่เราทดลองขับกันนี้นะครับมีอุปกรณ์พิเศษโผล่มาอย่างหนึ่งอันที่จริงคือ2อย่างนั่นแหละนะ อย่างแรกก็คือไอ้ระบบ Blind Spot Monitoring นะซึ่งมันก็อยู่ที่กระจกมองข้างนะครับทั้ง2ฝั่งเลยมันจะคอยเตือนเมื่อมีรถมาด้านข้างนะฮะมันก็คอยเตือนแต่มันจะขึ้นเป็นสัญญาณวงกลมเล็กๆอยู่มุมขวาหรือมุมซ้ายของกระจกมองข้างทั้ง2ฝั่งแต่ว่าเอาตรงๆนะตอนกลางวันแม่งไม่ค่อยเห็นเลยครับเลขชิบหายแล้วก็ไม่ได้สว่างด้วยแทนที่จะมาไว้แบบวอลโว่นะฮะซึ่งวอลโว่ก็จะไว้ในตำแหน่งตรงนี้ป๊อกๆปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ไว้แต่อีกระบบนึงที่ผมว่าน่าจะเอามาติดอยู่ในรถคันขายจริงในเร็วๆนี้นะฮะก็คือไอ้ระบบนี้ฮะมันคือเลนที่ไม่แอสซิสต์นั่นเองวิธีการทำงานเอางี้โอ้ไฟหนองไม่ค่อยมีเอางี้มันอยู่ตรงข้างๆกับไอ้ปุ่มตรงนี้คุณจะเห็นไหมฮะไอ้ตรงอยู่ตรงก้านสวิตช์อยู่ตรงก้านสวิตช์นี้คุณจะเห็นนะฮะมันจะมีก้านสวิตช์ตัวนี้ด้วยวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับคุณกดที่ก้านตรงนี้ปึ๊บ1ทีปึ้งบนหน้าจอสิ่งที่คุณเห็นก็คือมันก็จะขึ้นเป็นไลน์คีปปิ้งตรงนี้มาให้นะครับถามว่าเวลาวิ่งไปปกติมันทำงานไหมทำนะครับนอกจากนี้มีระบบเรดาร์ครูซคอนโทรลเตือนระยะห่างจากรถคันข้างหน้าตอนนี้เราจะไปใกล้เข้ารถคันข้างหน้านิดนึงนะครับแล้วดูซิมันจะเตือนอะไรยังไงไหมซึ่งตามปกติไม่ต้องเตือนนะไม่เตือนไม่เตือนจ้ะไม่เตือนจ้ะโอเคไม่เป็นไรฮะเมื่อมันไม่เตือนก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรายังไม่ได้เปิดระบบฮะมันเลยไม่เตือนโอเคมีหน้าล่ะกูทำไมมันไม่เตือนอย่างนี้นี่เองโอเคเข้าใจละทีนี้เรามาเปิดทำงานนะครับพร้อมกับระบบเรดาร์ครูซคอนโทรลกดออนปึ้งเรียบร้อยพอออนปุ๊บมันก็จะขึ้นตอนนี้ยังไม่อ่อนขออภัยยังก่อนอยากให้ดูเลนคีปปิ้งกันก่อนคุณจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีแถบแฮะเขียวๆเหลืองๆโผล่มาถ้าโดยปกติที่เราขับรถกันอยู่เนี่ยมันจะต้องขึ้นเป็นแถบเขียวอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันขึ้นสีเหลืองนั้นแสดงว่าเฮ้ยรถคุณกำลังเป๋กำลังเป๋ออกนอกปุ๊บเนี่ยนะครับออกไปด้านข้างปุ๊บระบบจะพยายามดึงพวงมาลัยเข้ามาอยู่ในเลนนะฮะเดี๋ยวดูตัวอย่างเนาะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าสมมติว่าผมกำลังขับอยู่อันนี้คืออยู่ในความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสมมติว่าผมกำลังปล่อยค่อยๆปล่อยให้มันพวงมาลัยมันไปตามวิถีทางของมันออกขวาไปนิดนึงปึ๊ดคุณจะเห็นว่ามันจะมีแถบสีเหลืองขึ้นมารถจะถูกดึงกลับมาอยู่ในเลนช้าๆนะฮะในคลิป Hand on Steering Wheel มันก็ขึ้นมาด่าเราด้วยนะฮะอันนี้โอเคนั่นคือระบบเลนคีปปิ้งแอสซิสต์นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่จะมีมาให้คือเรดาร์ครูซคอนโทรลปุ่มเอายังไงดีล่ะเอาอย่างนี้ละกันกดให้ดูเลยละกันปึ๊บโอเคเรากำลังเซตนะครับเซตอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมครับสมมุติว่ามีเราสามารถจะเซตตรงนี้ได้ว่าเป็นระยะห่างจากรถคันข้างหน้าเท่าไหร่นะฮะเราสามารถเซตได้เลยคุณจะดูระยะห่างจากตัวนี้ปุ๊บกดลงก็แสดงว่าเซตให้ระยะมันน้อยลงแต่ถ้ากดขออภัยถ้ากดลงเซตให้ระยะห่างมันมากขึ้นแต่ถ้ากดขึ้นมันจะเซตระยะห่างให้ใกล้กับรถคันข้างหน้ามากขึ้นแต่ตอนนี้เราจะเซตให้ไกลสุดไว้ก่อนเพื่อที่จะได้เห็นการทำงานของมันนะครับตอนนี้เนี่ยเห็นไหมมีไฟเตือนขึ้นมาแสดงว่าระยะห่างของรถคันข้างหน้านั้นมันใกล้เกินไปนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองวิ่งเข้าไปหาเบนซ์คันข้างหน้าดูนะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสมมติว่าตอนนี้ผมกำลังวิ่งขึ้นไปข้างหน้าระบบหนึ่งนะครับก็คือระบบเรดาร์ครูซคอนโทรลฮะมันมาโผล่ด้วยนะอันนี้ต้องขอบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่เราก็ไม่คาดหมายเหมือนกันว่าเราจะได้เจอในรถคันนี้นะฮะการทำงานก็อย่างมากนะครับกดปุ่มเซตเข้าไปเบาะเข้าไปนะเมื่อกดปุ่มเซตแล้วก็ปรับระยะห่างนะครับจากรถคันข้างหน้าถ้าคุณปรับอย่างนี้ก็แสดงว่าเพิ่มระยะห่างแต่ถ้าคุณก
ขึ้นก็คือลดระยะห่างคือให้รถของคุณเข้าใกล้รถคันข้างหน้ามากขึ้นนะแล้วก็จะเซตความเร็วเท่าไหร่ดีล่ะสมมติว่าเซต80นะครับก็ให้เซตที่บวกโป๊ะกระบายตอนนี้มันขึ้นที่82กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะขับไปก็มีเลนคีปปิ้งแอสซิสต์ตามไปด้วยละกันนะครับตอนนี้คือมันยังจับเลนไม่ได้พอจับเลนถนนได้ปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับมันจับขึ้นเป็นสีเขียวปุ๊บวิ่งไปสักพักก็จะเรียกว่าอะไรเดียววิ่งไปสักพักมันก็จะพยายามตีเข้ามาให้นะฮะสมมติว่าขับอย่างนี้อยู่นะครับก็ตีออกขวานิดนึงมันก็จะคอยเลี้ยงพวงมาลัยให้คืนกลับมาอยู่ในลายถนนตามเดิมอ่ะเนาะทีนี้เราจะเบี่ยงซ้ายกันนิดนึงแล้วดูซิว่าจะทำยังไงเบี่ยงซ้ายมันก็พยายามดึงคืนกลับมานะฮะให้เราด้วยเช่นเดิมเหมือนกันแล้วก็บางทีถ้าสมมติว่าเราปล่อยพวงมาลัยไปอย่างนี้แล้วก็ให้มันทำงานไปอย่างนี้นะฮะมันก็ทำงานได้นะครับมันก็ทำงานได้ในระดับหนึ่งทำงานได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าคุณครูนาดรักษาพวงมาลัยไว้ดีๆสมมติผมปล่อยจากพวงมาลัยแล้วดูมันจะพยายามมันก็พยายามดึงให้อย่างนี้ตลอดเลยนะฮะดึงให้จนกระทั่งอยู่ในเลนอย่างปลอดภัยบางทีมันแล้วพยายามตบขวาเฮ้ยเฮ้ยมันหาเลนไม่เจอไงมันขึ้นเลยฮะ driver alert warning red suggest นะฮะบอกว่าเฮ้ยมึงพักเถอะเป๋ขนาดนี้มึงแวะเข้าปั๊มไปขี้เหรอคือถ้าเป็นปกติงั้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้ามาอย่างนี้วิธีการแก้ของเราก็คือกดโอเคออกซะบอกกูรู้แล้วมึงไม่ต้องเสือกบางทีนะครับขับอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยรถมันจะวัดอาการกริยาของเราได้คือถ้าขับแรกๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะเตือนขึ้นมาว่าเฮ้ยกรุณาเอามือจับพวงมาลัยด้วยบางทีมันก็มีเตือนอย่างนั้นบ้างเหมือนกันเนาะ